ไฟนี้เป็นไงบ้างวันนี้มันกับไฟที่แล้วกับไฟนี้มันง่ายยากยังไงมันก็ไม่ง่ายครับก็ไฟนี้เราก็เตรียมตัวมาดีครับเพื่อเงินรางวัล3ล้านครับเพราะเป็นนักตัดเชือกด้วยแพ้ไม่ได้แล้วก็อย่างแรกก็ซ้อมดีมากแล้วก็พร้อมมาแก้เกมน้องเขาเพราะน้องเขาปีนี้น้องเขาใหญ่มากครับแต่ก็ด้วยความไวของเราก็สามารถชนะมาได้วันนี้เราคิดว่าเราชนะลูกไหนก็แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายนะแข้งซ้ายอยู่เรียนๆเลยครับโอ้โหยกแรกคือแข้งซ้ายยกสองล่ะก็เก็บอาวุธแล้วก็เตะซ้ายนะครับเราไม่กล้าแลกกับน้องเขาอยู่แล้วสองยกนี่คะแนนนำเลยครับยกสามมันเกิดอะไรขึ้นจังหวะนั้นที่โดนก็จะหลบหมัดครับแล้วจังหวะน้องเขาเตะกันคอตามครับคือตอนนั้นนี่มันโดนเข้าไปแบบเต็มๆไหมหรือว่าก็ไม่รู้โดนตรงไหนครับแต่มือครับมือเนี่ยไอ้ที่ถอยบริงอะนะใช่ครับที่ถอยยกสามเร็วๆตอนนั้นมีความรู้สึกไงตอนที่ถอยเรามีความก็มันกลัวตกใจหน่อยครับแต่ก็ขอให้ยืนให้ครบเพราะยกแรกยกสองแล้วก็ชนะสองยกครับอ๋อก็คงเกมไม่ได้เนาะครับอ่ะสุดท้ายนี่เข้าไปจริงนะเลิศแล้วครับเลิศได้ใครอ่ะอันนี้จะชกแล้วเนี่ยกับเพชรดำผมก็ไม่เคยชกครับแต่สมิธเด็กก็เคยชกมาครับเป็นไงถึงเด็กเคยชกมาคืออยากเจอเพชรดำถ้าให้ทายนะน้องอยากเจอสมิธเด็กใช่ไหมอาจจะถึงตัวนี้กับใครก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าสไตล์ไปชนะมาเคยชนะรอบเดียวครับแต่พี่กังไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับถ้าเกิดเจอทั้งสองคนเนี่ยสมมตินะเจอสองคนเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะหยิบเงิน3ล้านได้ไหมก็ถ้าเกิดเจอสองคนมั่นใจครับมั่นใจใช่ไหมมีบนอะไรไหมบ้างไหมเอ้าก็บนได้แชมป์เนี่ยมีเยอะอีกครับมีหลายที่ใช่ไหมครับโอ้ต้องโอ้ถ้าเกิดได้แชมป์ไปแค่บนหลายที่เลยนะครับอ่ะวันนี้อยากฝากทุกท่านก็อยากฝากพี่น้องแฟนทุกคนครับวันนี้ผมก็ทำสำเร็จแล้วครับไปนัดหน้าก็วันที่30กันยาครับเป็นนัดชิงชนะเลิศก็อยากให้แฟนมวยทุกคนติดตามผมนะครับผมจะคว้าแชมป์อีกเส้นให้ได้ครับวันนี้ครับเรื่องหนักเป็นไงบ้างตอนนี้ก็โอเคไหมโอเคครับพอประมาทไม่ได้ช่วงหลังฝนตกก็ร้อยสามห้านี่ก็เหนื่อยมากครับตอนนี้ต้องเพิ่มไหมก็พอดีครับเพราะว่าส่วนสูงเราก็ไม่ได้สูงเหมือนคนอื่นครับถ้าเราจะปล่อยไปเราก็คงเสียเปรียบเขาขนาดนี้135ก็ยังเสียเปรียบน้องเขาเลยครับก็เวทนี้ครับแค่ฝนไม่ตกก็ทำไม่อยากครับมีเป้าหมายหนึ่งที่ตั้งแต่ปล่อยไอเวทมาทำไม่ได้น็อกใช่ไหมยังไม่ได้น็อกใครใช่ไหมครับซีซั่นแรกครับแต่ซีซั่นนี้ยังไม่ได้น็อกใครเลยน็อกใครนะโอเคครับในครั้งหน้าครับยังไงรอดูครับจะได้เจอใคร